ดหลับอดนอนอาทิตย์ที่แล้วอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็มันเหนื่อยล้าแล้วมั่งนะครับเมื่อวานวันจันทร์ก็ไปรับตู้นะครับหลังเที่ยงคืนกว่าจะถึงโรงงานก็ตี 4-5 ปรากฏว่าวันนี้วันอังคารนะครับเรารับตู้เมื่อวานประจุไม่ตื่นลุกมาสักตี 4 นะครับไปลาดบัวหลวงนะครับที่เราเคยไปนอนเตลิดนะเพื่อนๆนอนเตลิดนะก็วิ่งจากลาดกระบังนะครับวิ่งกาญจนาบางนาบางทีนะครับก็อะไรวะบางนาบางปีนนะครับจริงๆแล้วว่าเราจะต้องลงตรงเข้าแจ้งนะครับมันจะตรงนะครับเราจะวิ่งขึ้นกาญจนาแล้วก็ลงตรงเข้าแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ไปโผล่เส้น345 340นะครับมันก็จะไปทางสุพรรณแล้วมันก็จะเข้าลาดบัวหลวงง่ายๆนะครับแต่วันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องมานั่งดู GPS กันใหม่นั่งมาดูนี่ตอนนี้ผมกำลังดูเส้นทางว่าเฮ้ยมันไปได้ไหมนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเส้นทางพอเราเปลี่ยนเส้นทางเสร็จเราลงเข้าเมืองไม่ได้มาติดเวลานะครับพอเลย 6:00 น.มันก็เราก็วิ่งเข้าเมืองไม่ได้แล้วก็ต้องวิ่งมาฝั่งนี้นะวิ่งกาญจนาฝั่งนี้เดี๋ยวจะเข้าฝั่งนี้ตามโลเคชั่นหรือตาม GPS ดูดิว่ามันไปได้ล่ะแล้วมันไปแล้วจะเป็นยังไงจะมุดพงมุดป่ากันยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยตอนนี้อยู่บางนาบางพะอินเข้าเส้นประโหนนะครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานคนเข้าเส้นกาญจนาต่อมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าเราวิ่งวงเวียนรอบนอกนะเส้นนี้ก็ไปนครสวรรค์ได้นะครับบางปะอินได้นะบางปะอินบางบัวทองเดิมมันจะมีแค่สะพานเดียวรถติดมากนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นสะพานสองอีกสะพานหนึ่งแต่ว่าสะพานนั้นน่ะมันจะไปทางเอเชียนครสวรรค์ชัยนาทบางปะอินวนไปลงหน้าบางปะอินประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไปบางปะอินไปนครสวรรค์ได้แต่ว่ามันจะเป็นทางเดิมนับทางเดิมแล้วทางใหม่ทางเดิมมันต่างยังไงเขาทำมาเพิ่มเรื่องรถติดนะทางเก่าอ่ะมันจะวนไปอย่างนี้วนซ้ายแล้วก็ไปวนอีกรอบนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางใหม่อ่ะมันไม่ต้องวนแล้วมันเลี้ยวขวาเข้าไปเลยขวาไปสายเอเชียเลยเนี่ยแต่มีแต่นะเขาห้ามรถบรรทุกเขาห้ามรถบรรทุกขึ้นนะครับอาจจะเป็นด้วยโค้งไม่ได้ลาดเอียงเผื่อรถบรรทุกอาจจะเลี่ยงให้รถมันแบบแยกกันอ่ะรถใหญ่ให้ไม่วิ่งฝั่งนี้รถเล็กก็ให้วิ่งฝั่งรถไปอะไรเงี้ยนะถ้าเพื่อนๆดังเสียงบอกนะครับก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าเบาะ
มันเป็นเบาะทุ้งล่มนะครับแต่เขาล็อกไว้ไม่ได้ใช้นะผมก็เลยลองมาเปิดใช้ดูมันก็จะดังแบบนี้แหละแต่มันก็นิ่มอ่ะมันนิ่มกว่าเดิมๆอยู่นะเป็นเบาะทุ้งล่มคล้ายๆ FTR เลยตอนนี้ก็ดูป้ายให้ดีนะเพื่อนๆเราก็มุ่งหน้าทางกาญจนาทางบางบัวทองบางใหญ่อะไรเงี้ยนะก็วิ่งตรงไปเลยนะส่วนใครที่จะวนเข้าสระบุรีเขาก็จะม้วนตรงนี้ส่วนใครที่จะไปบางปีนเขาถ้าก่อนเท่านั้นเขาก็จะไปออกตรงโน้นนะแต่ทางเดิมอะแต่รถเล็กก็วนขึ้นสะพานใหม่ไปเลยของเราไปบางบัวทองกาญจนาพิเศษ Let's goถนนคือไม่ไหวเลยนะเพื่อนแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในระหว่างเขาก่อสร้างโอ้ตายตอนนี้ตามโลเคชั่นเหลืออีก30กิโลนะครับเห็นบอกว่าถ้าโดยปกติแล้วผมเข้าฝั่งเส้น340ใช่ไหมวิ่งผ่านแยกนพวงไปก็จะพอเข้าเขตลาดบัวหลวงก็ออกไปทาง2อำเภอ2พี่น้องแล้วก็เลี้ยวขวาใต้สะพานนะครับแล้วก็จะถึงโรงงานลูกค้านะถ้ามาทางนี้มันอยู่ในเขตของลาดบัวหลวงก็จริงแต่มันอยู่โซนนู้นนะถ้ามาทางนี้มันก็เหมือนจะเพิ่มนิดนึงแต่ว่าตรงนี้มันจะพาเราเข้ายังไงเดี๋ยวก่อนมันบอกว่าให้ผมเข้าไปถนนทางหลวงหมายเลข3111นะผมไม่แน่ใจว่าเส้นไหนจะเป็นเส้นนาโคกหรือจะเป็นเส้นอะไรเดี๋ยวรอดูครับเส้น3โคกหรืออะไรเดี๋ยวรอดูตอนนี้มันให้วิ่งซ้ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปวนเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข3111แอ่งน้ำนะมันไม่ใช่คลองเพราะทำสะพานข้ามแอ่งน้ำปั๊มการ์ดข้างหน้าเราทางตรงก็จะไปบางบัวทองน่าจะเป็นออกซ้ายอำเภอเสนานะครับอำเภอเสนาผมน่าจะต้องเบี่ยงไปทางอำเภอชนะนะเดี๋ยวแป๊บนึงง่ายกว่าเราอำเภอเสนาได้แหละง่ายจะมีทางอีกทางหนึ่งบอกว่าง่ายกว่าเอาเสนาได้แหละเราดูด้วยประสบการณ์ที่หลงบ่อยๆเราก็จะดูทางที่เป็นหลักๆหน่อยนะครับวันนี้เข้าทางอำเภอเสนาหมวกครับพี่ครับเนี่ยคลองตัวเนี้ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับเรานะครับคลองตัวนี้แหละเพราะว่าเราจะต้องวิ่งอะไรอาจจะกลับรถจะกลับรถใต้สะพานอาจจะต้องขึ้นไปอยู่ฝั่งนู้นสะพานอันนี้เราข้ามสะพานมาแล้วแต่ตอนนี้ตามที่ผมดูอ่ะเราต้องข้ามกลับไปเพราะว่าลูกค้าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละแต่ว่าเวลาวิ่งมันต้องวิ่งมาอย่างนี้แต่ถ้าเข้ามาจากฝั่งนู้นมันต้องกลับรถเฮ้ยเลี้ยวขวาใต้สะพานมันโคตรแบบโคตรสุดแล้วเมื่อกี้ก็แวะซื้อข้าวเหนียวมาแล้วนะครับต้องตามข้าวเหนียวแต่เช้าเลยผมและไอ้ตรงตะกร้าเนี่ยผมซื้อสายรัดมาไม่กระหลุดเลยเนี่ยปกติรัดจะไม่วิ่งนะตอนนี้ก็วิ่งกระจัดกระจายของรีบก็ไม่ได้เก็บแล้วนะก็ไปแบบนี้แหละตอนนี้เราเข้ามานะทางหลวงหมายเลข3006นะครับก็เห็นมีรถบรรทุกวิ่งมาก็ดูแล้วน่าจะถนนหลักอยู่เส้นใหญ่อยู่ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าที่เราดูอ่ะเราวิ่งซ้ายมือเราก็จะเป็นคลองเส้นเมื่อกี้ใช่ไหมยังไงก็ได้เราจะต้องข้ามไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับข้ามไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วเนี่ยอะไรที่วิ่งข้างๆคลองเนี่ยผมจะบอกไว้ให้ล่าสุด
มีเพื่อนนะครับส่งมาให้ดูคือเขาวิ่งเป็นเทเลอร์นะเขาวิ่งข้างคลองแบบนี้แต่มันเป็นตู้หนักแล้วคลองมันก็ชุดนะไอริมคลองมันชุดอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยหงายท้องจังปางเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอันตรายมากๆเลยเพื่อนบอกว่าอำเภอลาดบัวหลวงอำเภอบางบัวทองตรงไปนะครับเราอยู่ในทางหลวงหมายเลข300 3111เออไม่ใช่สิมันเปลี่ยนแล้วนี่เราอยู่หมายเลขทางหลวงหมายเลข3006ตอนเนี้ยเออเราอยู่ทางหลวงหมายเลข3006อ่ะโทษทีนะเพื่อนเมื่อกี้เบี่ยงขวาเลี้ยวขวาก็ไปทางอำเภอเสนานะครับเหมือนว่าเราวิ่งในทางย่อยทางเล็กนะครับทางลัดนะครับทางในชุมชนนะมันจะไม่ใช่ทางหลวง4เลน5เลนนะเราลัดเข้ามาในซอยแล้วเพราะว่าเราลัดจากอีกฝั่งนี้ไปอีกฝั่งโน้นแต่ถ้าเราเข้ามาจากเส้น340เส้นที่จะไปสุพรรณนะมันก็จะใกล้นะแต่ถ้าเรามาจากตื่นสายไงมาจากมอเตอร์เวย์ฝั่งนี้ก็ต้องวิ่งมาอย่างนี้แหละดูเส้นดูทางเลยทางหมดนะก่อนจะข้ามคลองโลเคชั่นบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับก็เราต้องไปวิ่งให้มันอยู่คลองให้มันอยู่ขวามือเราอะแถวนี้คลองเยอะมากนะครับคลองข้างหน้าเรานี่คลองเป็นสี่แยกเลยนะอ้าวบันเทิงเลยบันเทิงแล้วนะครับเตลิดทางเลี้ยวตะเลิดทางเลี้ยวนะเพื่อนๆกลับรถสิครับจนได้งงกับคลองตอนแรกก็คิดว่ามันจะต้องแบบข้ามคลองก่อนตะเลิดรู้ตัวคือตะเลิดแล้วไม่ใช่ตรงนี้นะตรงโน้นเลี้ยวได้อยู่ใช่โอ้ยไม่หลงไม่ใช่สุริยานะไม่หลงก็เลยไม่เลยก็หลงอย่างนี้อันนี้ก็จะมันก็จะขึ้นคลองอีกโอ้ยงงมากจะขึ้นสะพานข้ามคลองแล้วก็ไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ไปขึ้นคลองอีกแล้วโอ้โหหลายคลองหลายคลองขึ้นคลองงงมากตรงนี้เรารถเปล่านะฮะไม่เป็นไรนะขึ้นไปเลยไม่ได้เช็คน้ำหนักอะไรที่แบบสะพานเขาห้ามขึ้นอะไรเงี้ยนะนี่ขึ้นคลองอีกนี่ขึ้นมาเราต้องวิ่งตรงโน้นน่ะเราต้องวิ่งคลองโน้นน่ะเส้นโน้นน่ะเรางงเยอะแยะเลยเลี้ยวขวาจะเลี้ยวขวาลุ้นแล้วลุ้นแล้ว
พราะว่ามันถ้าเราเบียดถ้าเราเลี้ยวปุ๊บมันจะเบียดเขาพอไปได้ให้เขาไปก่อนต้องข้ามคลองไปอยู่ฝั่งโน้นก่อนนะเพื่อนโอ้โหบอกไว้เลยว่าอย่าได้มาเชียวใครก็ตามอย่าวิ่งแบบผมเลยคลองมันเยอะมากเลยนะเพื่อนโอ้โหตรงนี้ถ้าเป็นตู้หนักนี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยยังเอียงอ่ะเนี่ยยังเอียงอ่ะแถวนี้เขาก็ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าผมมายังไงมาชีวิตอยู่แล้วถ้ามาแบบนี้น่าจะไม่มีทางเลี้ยวแล้วนะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะว้าวถึงแล้วนะครับทีนี้ก็ง่ายๆแล้วเข้าซ้ายโอ้ยมาได้แต่อย่ามาเลยนะครับมาได้แต่ว่าอย่างยากเลยนะมันเลี้ยวเยอะจัดมันเลี้ยวตรงที่คลองเนี่ยมันเยอะคลองมันเป็นคลองไม่เยอะไม่พอคลองเป็นคลองสี่แยกคลองอีกแล้วต้องข้ามคลองมันเชิงแล้วตายเลยถ้าเรามาฝั่งนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าลูกค้าเลยนะครับวันนี้เรามาบรรจุเสร็จแล้วก็คืนตู้ท่าเรือของเตยครับจริงๆวันนี้ผมมีงานรอบ2แล้วผมทำอยู่4คันเนาะมีงานรอบ2ไว้อยู่ประมาณ2คันนะตัวผมเองเนี่ยรับตู้ฝากไว้แล้วนะแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้ไปเองเสมอไปบางทีส่วนมากจะรับให้คนขับรถนะครับเรา1ด้วยรถมันก็เก่าเนาะ2ก็คือให้คนขับเขาได้จำนวนมากกว่าดีกว่านะครับเราต้องใช้สมองทำงานเยอะแยะปวดหัวพักผ่อนมั่งบางทีผมทำวิ่งรถเยอะๆไม่งงไม่หลงไม่อันนี้ไปหมดเลยสมองผมเบลอหมดนะฮะทำงานต้องใช้สมองด้วยนะต้องวางแผนผมทำงานทำอะไรบ้างใช่ไหมขับหนึ่งคือขับรถและสองรับงานนะรับงานก็ต้องรับมามีกี่งานเอามาเกินรถก็เอาไว้หมุนนะครับตัวไหนหมุนได้ก็จัดเป็นหมุนรอบสองตัวไหนหมุนไม่ได้ก็หารถร่วมนะครับก็วนงานแล้วก็ไล่ดูว่าวันนี้มียังพรุ่งนี้มียังเมื่อลืนมียังถ้าไม่มีก็ต้องไล่โทรขอผู้ใหญ่นะครับขอคนนู้นคนนี้นะครับก็ผู้ใหญ่ก็จะให้ความสำคัญเท่ากันหมายความว่าถ้าผู้ใหญ่คนนี้ขอคันหนึ่งเนี่ยขอ3คันอีกเจ้านึงก็ขอรถคันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแบ่งให้ผู้ใหญ่ให้ได้ไปช่วยทั้งสองฝั่งนะเพราะว่าวันที่เราไม่มีงานเราก็จะโทรไปหาท่านผู้ใหญ่นะครับผมมีผู้ใหญ่หลายคนนะที่คอยสนับสนุนนะครับเราไม่ได้ว่าจะมาโตนู่นนี่นั่นแล้วผมเห็นตามเราไม่ได้ว่าจะมาเก่งอย่างนู้นอย่างนี้หางานได้เองไม่ใช่นะครับงานก็ยังขอทางชิปปิ้งทางบริษัทรถลูกค้าใหญ่ๆนะครับน้อยที่จะเอางานมาเองอย่างใน YouTube ผมได้งานมาเองมากนั่นก็คือลูกค้าเขาจ้างตรงนะครับแล้วผมก็เห็นบางคนใน TikTok นะครับเขาก็พยายามพูดว่าผมเห็นเขาเล่นกันนะไอ้พวกตัดงานอย่าพึ่งปล่อยให้รถยึดอะไรเงี้ยบางทีฟังแล้วมันก็ไม่สบายใจนะเวลาคำพูดตัวเนี้ยมันคำว่าตัดงานตัดราคาอะไรเงี้ยผมเคยโดนเขาว่าอยู่นะจริงๆผมวิ่งกับชิปปิ้งนะผมวิ่งกับบริษัทชิปปิ้งนะแล้วก็ไปแถวอยุธยาบางพินอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมเนี่ยไปแย่งงานเขามาวิ่งอะไรเงี้ยผมก็เอาอะไรของเขานะบางทีต้องกราบขออภัยด้วยนะครับในบางลีลาเราก็ไม่ได้จะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรอกครับบางทีมันเดี๋ยวตะเลอดิบางทีเราไม่ของานเขาเราก็ไม่ได้วิ่งนะครับผมนะผมไม่ได้ว่าเป็นบริษัทแบบโตมาแล้วผมมีงานรองรับเลยไม่ใช่นะครับผมก็เริ่มจากของานเริ่มจากร่วมกับเฮียของานเฮียนะตอนทุกวันนี้ก็ยังขออยู่นะแต่รถเขาเยอะนะครับเราก็ต้องหาที่ขอใหม่นะครับเดี๋ยวตะเลิดนะช้าๆตรงไหนวะ
แล้วนะครับวิ่งเลยแล้วไม่เฉลยตีวงสักนิดนึงนะมองกระจกซ้ายให้ดีนะครับมองกระจกซ้ายให้ดีมันมีมอเตอร์ไซค์มีรถอะไรมาไหมนะครับไม่ได้เลยอันตรายโอ้ขนาดตีวงแล้วนะเนี่ยขนาดตีวงแล้วเกือบไม่พอเหมือนกันตอนหลังต้องตีเยอะกว่านั้นนะคืนคลองเตยกันนะครับโอ้โหหนักมากๆเลยท่านเพื่อนอย่างที่เพื่อนเห็นนะสินค้าของเราอะแล้วไปได้ไหมเนี่ยเหมือนเห็นเขาก่อสร้างไปทางนี้ดีกว่า
ไงก็เลยว่าจะไล่ห้าไปเลยออกไม่ได้นี่แล้วก็จะวิ่งลัดเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็ไม่ได้เปิดจีเพสนะเพราะว่าเรามาครั้งหนึ่งแล้วรอบที่แล้วเรามาจากทางโน้นแล้วเราก็ออกทางนี้นะครับแต่รอบนี้เพียงแต่ว่าเราตื่นสายเลยมาจากอีกทางนึงเพราะว่ามันติดเวลาวิ่งเข้าเส้นแจ้งวัฒนาไม่ได้ก็เลยมาจากฝั่งนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่อยุธยาลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้บรรจุเสร็จแล้วกำลังเดินทางกลับไปคืนตู้ที่คลองเตยก็ต้องฝากขอบคุณครับคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของสุริยาทุกต้องมีสาระและไม่มีสาระยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคลิปนี้ก็เดินทางกับตู้ซักเอ็มทีซีนะครับกระจัดกระจายหมดแล้วของเป็นทางคอนกรีตแล้วกระโดดมากๆเลยครับปวดตับเลยว่าตู้มันหนักหน้าหรือเปล่าแล้วนะปกติหนักหน้ามันต้องเล่นอยู่แล้วไม่ใช่หนักมากเกินเนี่ยระหว่างทางด้วยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ก็แล้วกันนะครับฝนตกถนนลื่นถ้าเป็นไปได้นะครับให้ต
ติมลมหรือเช็คลมยางให้มันอ่อนกว่าปกติก็แล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่สไลเดอร์นะไม่ลื่นไงมันก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับอ่อนมากก็ไม่ดีนะเปลืองน้ำมันตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือคลองเตยนะครับจากลาดบัวหลวงตู้สั้น KMTC ตอนนี้ก็ยกตู้ลงเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณที่มาติดตามรับชมจนจบแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปสั่งน้ำยาขัดยางตาเทวดาในตะกร้าใน TikTok ด้วยสำหรับคลิปนี้สุริยาภรณ์ทุกสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย